This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเปิดทำการต้อนรับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนะคะพบกับเราสองคนได้ที่นี่เช่นเคยในหลายๆแพลตฟอร์มค่ะครับผมพบกับพวกเราได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับ Google Podcast Apple Podcast Spotify แล้วก็ Podbean ครับผมไม่ว่าจะฟังจากที่ไหนก็สามารถที่จะติดตามความสนุกสนานได้เหมือนเดิมนะคะครับผมแต่มีชาว YouTube ด้วยนะครับพี่อย่าลืมชาว YouTube ชาว YouTube นี่มักจะส่งเสียงมาบ่อยๆค่ะครับผมเวลาที่อัพไม่ทันใจนะคะใจเย็นๆครับทำได้แค่วันละตอนครับชาว YouTube นี่ค่อนข้างใจร้อนนะคะครับผมก็ปกติแล้วเราจะอัพประมาณเย็นๆใช่ไหมคุณจิตตินถ้าเป็นปกติก็คืออัพทุกวันตอน 6:00 น.ครับผมอ๋อ 6:00 น.เหรอใช่ครับพี่ตื่นมาก็คือฟังเลยไปทำงานฟังเลยชาว YouTube โปรดทราบนะคะ เพราะว่าจะมีชาว YouTube มาทวงคลิปบ่อยๆมาทวงอยู่บ่อยๆนะคะ เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นกันนะคะสำหรับชาว YouTube ใจร้อนค่ะครับใจเย็นๆนะครับ มีทุกวันนะครับแต่ว่าวันละคลิปครับผมวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะกับหนังสือรวมเรื่องสั้นตึกกรอสของอ.อุดากรวันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความการเมืองมีความดุดันและขณะเดียวกันก็มีความผู้หญิงนะคะจริงๆมาชื่อเรื่องทรงนี้ผมเดาไม่ออกเลยว่าจะออกทางไหนมากกว่ากันนะพี่พอๆกันเลยครับชื่อเรื่องวันนี้นะคะคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยานี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับ2สิ่งแรกไม่มากที่สุดแล้วพี่อาจจะเกี่ยวทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับพี่คือนันทิยานี่เป็นชื่อคนแล้วก็แน่นอนค่ะ 99.99 ชื่อผู้หญิงนะคะครับเหลือไว้จุด0001แล้วกันอาจจะเป็นผู้ชายก็เป็นไปได้แต่น้อยมากคาร์ล มาร์กซ์เจ้าของทฤษฎีมาร์กซิสต์นะคะครับกลิ่นดินปืนก็คือกลิ่นดินปืนก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าฟันกันทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นชื่อภาพยนตร์นะคะแต่เป็นชื่อเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วโดยนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์แล้วก็มาเรียนนิติศาสตร์ในภายหลังเพราะว่าป่วยเป็นวัณโรคนะคะไม่สามารถเรียนจบแพทย์ได้นั่นคืออ.อุดากรแล้วก็เป็นนักเขียนฝีมือดีค่ะน่าเสียดายมากๆนะคะที่เสียชีวิตไปในวัยเพียงแค่26เท่านั้นเองเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยานะคะก็สำหรับการนำเสนอเรื่องสั้นของอ.อุดากรนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านแล้วก็เก็บคำเกือบทุกคำนะคะให้คุณได้ซึมซับอรรถรสประหนึ่งว่าคุณได้อ่านเองเลยทีเดียวคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคาร์ล มาร์กซ์ไปดมกลิ่นดินปืนแล้วก็ไปเจอกับคุณนันทิยาผู้ยังไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรกันเลยนะคะกับตอนที่7ค่ะตึกกรอส อ.อุดากรภายในวัดหลังเก่าๆวัดหนึ่งที่ความงดงามวิจิตรของช่อฟ้าเจดีย์โบสถ์วิหารได้ลบเลือนไปช้านานแล้วเหลือเพียงความชำรุดทรุดโทรมและเก่าคร่ำเหมือนชายชราที่ยันกายอยู่กลางฟ้าเปรี่ยวคำนึงถึงอดีตอันรุ่งเรืองไปด้วยนาฏศิลป์อันบันเจิดและความคงทนของศีลธรรมผู้เหลือบแลดูปัจจุบันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสลดใจนั่นเอง ชาวนากลุ่มหนึ่งยืนอยู่อย่างสงบเสงี่ยมด้วยอิริยาบถที่แตกต่างกันไปใบหน้าของเขาเหล่านั้นบางคนอาจจะเกรียมไหม้เกือบจะเป็นสีน้ำตาลเข้มด้วยเปลวแดดอาจจะซีดเหลืองเพราะพิษไข้อาจจะดำคล้ำด้วยความทุกข์ระทมแต่ขณะนี้มันสงบนิ่งอะไรเช่นนั้นเสื้อกางเกงที่เขาสวมอยู่อาจจะขาดวิ่นและสกปรกจนหน้าสะอิดสะเอียนแต่ประกายตาของเขาทุกคนมันท้าทายและเย้ยหยันสิ่งเหล่านั้นเสียเหลือเกินมันฉายแสงกล้าเหมือนกับประกายโลหะที่ถูกขูดสนิมออกด้วยเหล็กแกร่งพิกุลต้นนั้นอาจจะให้ร่มเงาไม่พอเพียงนักสำหรับทุกคนจากแสงแดดที่ฉายกล้าอยู่กลางฟ้าปลายฤดูร้อนแต่ชาวนากลุ่มนี้ไม่มีท่าทีจะรู้สึกอย่างไรในความร้อนแรงนั้นคำพูดและท่วงท่าเต็มไปด้วยจังหวะจะโคนของชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนกองอิฐปูนสีแดงใกล้ๆศาลาการเปลี่ยนที่หลังคากระเบื้องแตกรั่วไปเกือบทุกแผ่นสะกดใจและฝังลึกลงไปในความนึกคิดมากเหลือเกินทุกคนเกือบจะไม่หายใจขณะที่เงี่ยวหูฟังอย่างใจเต้นชายผู้นี้พูดแล้วก็พูดติดต่อกันมาเกือบจะ2 ชั่วโมงอยู่แล้วข้าพเจ้าได้พูดมานานถึงแรงงานและเงินทุนเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องชาวนาที่น่าสงสารของข้าพเจ้าเหล่านี้คงจะพอเข้าใจว่าระหว่างแรงงานกับเงินทุนสำหรับโลกสำหรับประเทศและที่สุดสำหรับมนุษย์แต่ละคนสิ่งไหนจะมีความสำคัญมากกว่ากันเขาทอดจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็พูดต่อด้วยเสียงที่แกร่งมากขึ้นไม่มีปัญหาแม้เจ้าพวกนายทุนทั้งหลายจะตะเบงเสียงกลบโลกมาตลอด20 ศตวรรษว่า Production การออกผลจะมีได้อย่างไรเมื่อปราศจากที่ดินปราศจากเงินทุนที่เขาครอบครองอยู่และหยิบยื่นให้ความจริงเหนือความจริงทั้งหลายก็ยังคงปรากฏอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นว่าแรงงานเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นทั้งสิ้นสำหรับการออกผลไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่แน่นอนทุนไม่ได้หมายถึงเงินเท่านั้นพี่น้องที่รักทุนที่เป็นส่วนประกอบของการออกผลหมายถึงผลของงานที่อาจจะนำไปใช้ได้ในการออกผลต่อไปทุนคือผลของแรงต่างหากจำไว้เขาตะโกนขณะที่กำมือแน่นและดวงตาทั้งคู่ลุกวาวอย่างเหี้ยมเกรียมผู้เดียวที่ขยับตัวในขณะนั้นเป็นชายกลางคนที่มีลักษณะและเครื่องแต่งกายค่อนข้างจะแตกต่างไปสักหน่อยต่อชาวนากลุ่มนี้เขายืนเงียบๆยืนอยู่หลังเสาของศาลาการเปลี่ยนนั้นช้านานแล้วเช่นกันแต่ทุกคนไม่ได้เอาใจใส่หรือแม้เพียงจะคิดว่ายังมีเขาอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ณที่นั้นชายผู้นี้ดึงเอาบุหรี่มวนโตออกมาจากริมฝีปากทอดสายตาลงต่ำแล้วก็ยิ้มอย่างสลดใจพ่อหนุ่มเอ้ยและที่ดินสหายของข้าพเจ้าทั้งที่ที่ดินหรือธรรมชาติก็ตามอย่างที่สจวตมิลเรียกจะได้เกิดมาสำหรับทุกๆคนสุขหัวตายและมีชีวิตอยู่พร้อมๆกับการอุบัติของโลกมันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามอ้างอย่างไร้ยางอายว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นของพวกเขาและก่อค่าเช่าขึ้นเนื้อที่เหล่านั้นสำหรับจะฟาดลงไปบนหัวของคนยากจนและโง่เขลาอย่างเราๆขณะที่สมสารเข้าไปหาเพื่อบอกความประสงค์จะได้ที่ดินเหล่านั้นไปใช้ในการออกผลค่าเช่าเสียงของเขาฟังดูเหมือนกับราชสีห์ที่กำลังเจ็บปวดพี่น้องที่รักข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะพูดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ใครจะบอกเสียสักนิดว่าค่าเช่าที่ดิน เป็นการข่มเหงความยุติธรรมของคนกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคนยากจนเช่นเราๆนี้อย่างซึ่งหน้าและไร้ยางอายที่สุดจำไว้ง่ายๆก็แล้วกันว่าข้าวไม่ได้ขึ้นราคาเพราะชาวนาต้องเสียค่าเช่าแต่ชาวสวนต้องเสียค่าเช่าเพราะข้าวขึ้นราคาต่างหากเสียงพึมพำอื้ออึงดังขึ้นในหมู่ชาวนากลุ่มนี้เหมือนกระแสลมที่พัดลู่ไปตามยอดสนใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าต่อไปพูดต่อเลยแม่เราชอบท่านเหลือเกินพูดต่อใบหน้าสีเข้มของผู้ที่ยืนอยู่บนกองอิฐสูงมีรอยยิ้มฉายขึ้นแวบหนึ่งมันทำให้ใบหน้าคมสันของเขาดูเก๋ขึ้นอย่างประหลาดแต่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นรอยยิ้มก็จางหายไปใบหน้ากร้านของเขาเหลือเพียงความเคร่งเครียดและเอาจริงเอาจังเช่นเดิมข้าพเจ้ายินดีที่ทราบว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดออกไปเป็นความพอใจของท่านที่จะรับรู้ต่อไปอีกถูกแล้วความจริงมันควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่พี่น้องชาวนาผู้น่าสงสารของข้าพเจ้าต้องเผชิญและพบกับมันทุกเมื่อเชื่อวันเป็นเรื่องของสิทธิของมนุษย์ที่เราทุกคนควรจะทราบในฐานะที่เกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งและมันเป็นเรื่องของความอายุติธรรมของนายทุนที่กดหัวเราคนจนๆทั้งหลายให้จมอยู่กับปลักของความยากแค้นที่ควรจะได้รับการแก้ไขเขาจบประโยคด้วยเสียงแกร่งกระแสลมที่พัดผ่านไปเป่าดอกสีน้ำตาลแกมเหลืองอ่อนเล็กๆนับสิบนับร้อยให้ร่วงลงจากกิ่งพิกุลแล้วก็ส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วบริเวณวัดชายผู้นี้สูดหายใจเข้าอย่างเต็มแรงแต่ว่าท่านยังไม่ได้พูดว่าเราเนี่ยจะแก้ไขมันอย่างไรต่อหน้าสถานะที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมเช่นนี้ชาวนาหนุ่มคนหนึ่งตะโกนขัดขึ้นชายกลางคนที่ยืนบังเสาศาลาการเปลี่ยนนั้นขยับตัวอีกครั้งหนึ่งเขาเหลือบดูผู้ตะโกนแล้วก็เบือนหน้ากลับมาจ้องเขม็งอยู่กับใบหน้าของชายบนกองอิฐปูนสีแดงอย่างคาดหมายและอย่างเต็มไปด้วยความกังวลเดี๋ยวนี้แหละสหายที่รักท่านจะได้ฟังเดี๋ยวนี้ชายบนกองอิฐสูงหันขวับมาทางผู้ตะโกนก่อนที่จะกล่าวต่อไปต่อหน้าสถานะเช่นนั้นข้าพเจ้าจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับบุคคลคนหนึ่งพร้อมกับสิ่งที่เป็นอุดมคติสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของเขาเลิกกันทีสำหรับความคิดเห็นบ้าๆที่กดหัวเจ้าของแรงงานทั้งหลายให้ต่ำลงไปเสมอกับสัตว์เดรัจฉานจำพวกหนึ่งของเจ้าพวกนักเศรษฐกิจกลุ่มฟิสิโอกราฟฝรั่งเศสเพราะว่าทั้งที่ผลของงานจะมีขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากแรงงานเขายังขืนดันทุรังตั้งเป็นกฎเกณฑ์ไว้ว่าค่าแรงควรจะอยู่ในระดับแห่งมูลค่าอันพอเพียงไม่มากกว่าที่คนงานจะดำรงชีวิตอยู่ได้บวกกับมูลค่าที่จะทำให้คนพวกนี้คงที่ไม่ทวีจำนวนมันหมายความว่าเจ้าของแรงงานจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากวัวควายที่ต้องตรำทั้งแดดและฝนผู้ปริปากไม่ได้เลยแม้ว่ากองฟางซึ่งหมายถึงการปันผลที่นายทุนจะหยิบยื่นให้จะมีขนาดเล็กย่อมขนาดไหนผู้พูดหายใจแรงใบหน้าแกร่งขึ้นราวกับนักบวชในนิกายคาทอลิกดวงตาฉายแสงคล้ายประกายฟ้าขณะพยับเมฆและท่วงท่าของเขาดูเหมือนจะเกรงแข็งไปทุกส่วนทุกคนในที่นั้นรู้สึกในความเครียดของบรรยากาศโดยเฉพาะชายกลางคนใต้ถุนศาลาผู้ลดบุหรี่ลงจากปากช้าๆอย่างครุ่นคิดคุณพระขออย่าให้เขาไปไกลถึงเพียงนั้นเลยเลิกกันทีเวทฟันที่ล้าสมัยเลิกกันทีสำหรับอัตราเหลือเดนของวอลเกอร์ และเลิกกันทีสำหรับการกำหนดค่าแรงอย่างต่ำสำหรับหลายๆประเทศได้พยายามทำกันอยู่สหายที่น่าสงสารข้าพเจ้าขอแนะนำบุคคลคนหนึ่งสำหรับแก้สถานะเช่นนั้นให้ท่านจำให้ดีพี่น้องที่รักเขาคนนั้นชื่อคาร์ล มาร์กซ์และลัทธิเศรษฐกิจของเขาเหมือนฟ้าที่ผ่าเปรี้ยงลงมาโดยปราศจากสัญญาที่จะตั้งเขาขึ้นด้วยเมฆฝนสีเทาชายกลางคนผู้นั้นหลุดอุทานออกมาอย่างลืมตัวเขาก้าวพ้นออกมาจากการบังของเสาศาลาการเปลี่ยนต้นนั้นแล้วก็ยืนจังงังอยู่กลางแสงแดดคุณพระช่วยอะไรกันการเคลื่อนไหวและน้ำเสียงของเขาทำให้สายตาทุกคู่ในที่นั้นเบนมาจับเป็นตาเดียวกันเสียงพึมพำดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณพระพิมพลธรรมอัฏฐกิจเป็นเสียงซุบซิบของชาวนากลุ่มนั้นขณะที่มองดูอย่างสนเท่และในขณะที่ร่างตระหง่านของชายที่ยืนบนกองอิฐปูนสีแดงนั้นตะลึงงันไปชั่ววินาทีเต็มๆอาจารย์พระพิมลเขาพึมพำกับตัวเองอย่างไม่ค่อยแน่ใจอดีตผู้พิพากษาศาลสูงผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยผู้นั้นยิ้มอย่างเคร่งๆท่านก้าวเข้าไปจนชิดกองอิฐสีแดงเศรษฐเธอจะยังไม่จบคำปราศัยของเธอที่พูดมาแล้วยืดยาววันนี้ใช่ไหมฉันคิดว่ามีเรื่องที่จะพูดกับเธอก่อนหน้าที่คำปราศัยของเธอจะจบลงฉันหมายความว่าเธอจะให้เวลาเพื่อพบกับอาจารย์ของเธอสักเล็กน้อยได้หรือไม่ก่อนที่เธอจะจูงคาร์ล มาร์กซ์เข้ามาและแจกจ่ายอุดมคติของเขาให้กับชาวนาทุกคนที่อยู่ในตำบลนี้ใบหน้าของเศรษฐพัฒนันแดงเข้มแววตาของเขายังคงแข็งกร้าวเช่นเดิมแม้จะคลายความกระด้างลงไปบ้างผมไม่ได้ทำผิดพระพิมลธรรมอัฏฐกิจยิ้มอย่างเยือกเย็นบางทีเศษบางทีเธออาจจะถูกแต่เปล่านี่นะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดกันถึงปัญหานั้นอาจารย์ของเธอขอร้องแต่เพียงว่าเธอจะให้เวลาเพื่อพบกับเขาตามลำพังสักครั้งหนึ่งได้หรือไม่ก่อนที่เธอจะจบคำปราศัยของเธอเท่านั้นต่างหากชายหนุ่มที่ชื่อเศษเต็มไปด้วยความลังเลและครุ่นคิดเขาเหลือบดูใบหน้าของอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของเขาแต่ครั้งที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแวบหนึ่งแล้วก็จับนิ่งอยู่กับใบหน้าที่ซีดเหลืองของชาวนากลุ่มที่มีแววตาเต็มไปด้วยปริศนาดูเหมือนเขาทั้งหลายจะลืมคาร์ล มาร์กซ์ไปแล้วความสนใจทั้งหมดเบนมาสู่ร่างของชายกลางคนที่ยืนเคร่งอยู่ต่อหน้าชายบนกองอิฐปูนสีแดงนั้นจนหมดสิ้นชั่วขณะนั้นเศษถอนใจเบาๆอย่างผิดหวังเขาต้องการเสียงเอะอะเขาต้องการเสียงตะโกนจากชาวนากลุ่มนั้นเขาต้องการท่าทีที่เต็มไปด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือต้องการเสียงถามว่าใครคือคาร์ล มาร์กซ์อะไรคือลัทธิเศรษฐกิจของเขาคาร์ล มาร์กซ์จะช่วยเราได้อย่างไรเขาต้องการมากกว่าความเงียบเช่นนี้แต่ดูเหมือนชาวนาเหล่านี้จะรู้จักแล้วก็เกรงใจอาจารย์พระพิมลเหลือเกินและโดยฉับพลันประสาทสำนึกทำให้เขาตื่นตัวขึ้นคล้ายจุดด้วยกระแสไฟฟ้าชีพจรของเขาเต้นถี่อาจารย์พระพิมลอาจจะอยู่ที่นี่มานานแล้วกระมังแล้วถ้าเช่นนั้นนันทิยาแสงแดดกล้าและร้อนแรงจากฟ้าฤดูร้อนดูเหมือนจะอ่อนแสงลงไปอย่างน่ามหัศจรรย์เศษรู้สึกในความเยือกเย็นของละอองน้ำแทนที่ปรมาณูซึ่งผากแห้งเมื่อครู่นี้ ดอกพิกุลเล็กๆสีน้ำตาลแกมเหลืองอ่อนทวีความหอมหวานยิ่งขึ้นชายหนุ่มบอกไม่ถูกว่ามันเป็นเพราะปาฏิหาริย์ของสิ่งใดประกายตาของเขาอ่อนลงและมันเกือบจะเศร้าในท่ามกลางวินาทีเหล่านี้เองเมื่อครั้งหนึ่งที่เศษเบือนกลับมาพบกับการจ้องเขม็งของพระพิมลธรรมอัฏฐกิจเขาตัดสินใจเขากล่าวประโยคสั้นๆ 2-3 ประโยคแก่ชาวนากลุ่มนั้นและอย่างเชื่องช้าเขาก้าวเท้าออกมาจากกองอิฐปูนสีแดงชายหนุ่มยิ้มเนื่อยๆขณะที่ก้มศีรษะเคารพอาจารย์ผู้สูงด้วยวุฒิของเขาผมยินดีทำตามคำสั่งของอาจารย์เสมอเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆอดีตผู้พิพากษาศาลสูงยิ้มแจ่มใสขึ้นขอร้องต่างหากเศษไปเถอะไปคุยกับอาจารย์ของเธอที่บ้านสักครั้งเราจำเธอได้เสมอเศษนันทิยายังถามถึงเธอบ่อยๆเศษหน้าแดงก่ำเขาเดินเงียบๆตามพระพิมลธรรมอัฏฐกิจออกไปจากที่นั่นท่าทีของเขาตรงข้ามกับความนึกคิดซึ่งกำลังเต็มไปด้วยความสับสนโอลหม่านแต่กระนั้นขณะที่เขาเดินผ่านกลุ่มชาวนาซึ่งกระจัดกระจายออกไปจากที่นั้นชายหนุ่มยังได้สังเกตเห็นอากัปกิริยาที่บอกความเคารพของชาวนาพวกนั้นไม่ว่าหนุ่มหรือแก่เมื่อพระพิมลเดินเฉียดไปใกล้ๆบางคนถอดหมวกออกบางคนย่อตัวให้ท่าทีเหล่านี้ส่งความรู้สึกเสียวปราบเข้าไปถึงในหัวใจเศษได้สำนึกชั่วขณะนั้นเองว่าตัวของเขามีค่าน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับชายกลางคนผู้เยือกเย็นผู้นั้นตัวของเขาผู้ซึ่งเมื่อครู่นี้เองมีเสียงตะโกนบอกความยินดีปรีดาในฐานะที่เป็นผู้ประกาศสิทธิที่มนุษย์แต่ละคนควรจะมีในฐานะที่เกิดมาเป็นคนกับเขาคนหนึ่งผู้ซึ่งเมื่อครู่นี้เองตะโกนชื่อของคาร์ล มาร์กซ์เพื่อให้ผู้ซึ่งถูกเรียกว่าเจ้าของแรงงานแต่ละคนได้เข้าใจว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อแอกอยุติธรรมที่กดอยู่เหนือไหล่ของเขาจากนายทุนเศษยิ้มเศร้าๆมือของเขาชื้นไปด้วยเหงื่อเมื่อคิดถึงประโยคนั้นบางทีเศษบางทีเธออาจจะถูกบางทีเท่านั้นหรือเศษคิดในใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปบทสนทนาระหว่างเศษแล้วก็อาจารย์ของเขาที่มาขอพบแล้วก็ขัดจังหวะในขณะที่เขากำลังปราศัยต่อกลุ่มชาวนาผู้ใช้แรงงานเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปและนันทิยาคือใครและมีความหมายอย่างไรกับชายหนุ่มผู้นี้ติดตามได้ช่วงหน้านะคะกับเรื่องสั้นคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาของอ.อุดากร This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินแหมตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนยืนอยู่แถวๆสนามหลวงเลยนะคะครับเหมือนจำลองตัวเองเป็นผู้นำการชุมนุม อินหรือยังจะพยายามอินให้น้อยๆครับเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังครับพี่ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยู่บ่อยๆแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จำลองเหตุการณ์น่าจะประมาณสัก70ปีค่ะครับ70ปีหรือว่ากว่านั้นนะคะแล้วก็มีตัวละคร2ตัวตอนนี้ก็คือเศรษฐพัฒนันคนหนุ่มที่มีอุดมการณ์รุนแรงแล้วก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนจนโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานชาวไร่ชาวนาชาวสวนผู้ที่ถูกกดขี่แล้วก็มีอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ของเขาก็คือพระพิมลธรรมอัฏฐกิจซึ่งดูเหมือนว่าพระพิมลธรรมอัฏฐกิจนี้ก็จะเป็นที่รู้จักแล้วก็เคารพนับถือของบรรดาชาวไร่ชาวนาที่เศษกำลังปราศัยในขณะนั้นด้วย และก็ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนเหล่านี้พอสมควรทีเดียวนี่คือเรื่องสั้นข่าวมาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาเดี๋ยวเราพักตรงนี้ความดุเดือดเอาไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะลองมาฟังเรื่องของกิจกรรมนะคะที่ตอนนี้เราก็กำลังรอคลิปเสียงจากคุณอยู่นะคะกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับผมสำหรับกิจกรรมของเรานะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังอ่านหนังสือที่คุณผู้ฟังชอบครับส่งมาให้พวกเราฟังครับความยาวไม่เกิน5นาทีส่งมาเป็นไฟล์ MP3 หรือไฟล์ Wave ก็ได้ครับผมส่งมาทางอีเมล JITRIN แล้วก็ตัว M นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมแล้วก็ตอนส่งมาก็แนบรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือแล้วก็เขียนบรรยายมาด้วยนะครับว่าทำไมถึงประทับใจหนังสือเล่มนี้ส่งมาแล้วก็เตรียมรุ้นรับของรางวัลจากไทย PBS ได้เลยครับของรางวัลนะคะเป็นกระเป๋าพับค่ะกระเป๋าช้อปปิ้งกระเป๋าใส่ของซึ่งสามารถที่จะพับเก็บแล้วก็พกพาได้สะดวกมากเห็นแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยก็เดี๋ยวจะเอาไปแปะเอาไว้นะคะในเพจรัศมีมณีนินคุณผู้ฟังสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรูปของกระเป๋านั้นได้มาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งนะคะครับวันก่อนนะคะดิฉันเอาอีเมลของคุณแหมไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอย่างไรนะคะของคุณผู้ฟังที่เป็นชาวเช็กครับผมมิคอลครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างไรเพราะว่าเป็นภาษาเช็กนะคะคุณมิคาลที่เขียนมาบอกกับเราบอกว่าเป็นชาวเช็กเรียนภาษาไทยแล้วก็ฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ชื่นชมให้กำลังใจเรามาด้วยเอาไปแปะเอาไว้ใน Facebook แล้วก็ปรากฏว่าก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่เข้ามาให้ความเห็นท่านหนึ่งบอกว่าผมฟัง8เทพอสูรมังกรฟ้าจนจบยาวนานมากกอไก่ประมาณ 6-7 ตัวนะคะบ่งบอกว่ายาวนานจริงๆในความรู้สึก165ตอนทำงานไปก็ฟังขับรถไปก็ฟังอาบน้ำก็ฟังกินข้าวก็ฟังเปิดฟังก่อนนอนโอ้โหนี่สรุปว่าฟังเกือบตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังท่านนี้ชื่อว่าคุณพานุมาศนะคะน่าจะอ่านไม่ผิดคุณพานุมาก็ชื่นชมเซียวฮงค่ะบอกว่าเก่งด้วยตัวเองล้วนๆความพยายามของตัวเองไม่พึ่งใครแถมมีคุณธรรมสูงที่สุดรักเดียวใจเดียวกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแต่ชะตาเหมือนจะทดสอบยอดคนเหมือนจะฉลาดมากๆแต่พลาดเพราะใจดีและอารมณ์วู่วามมีการสรุปตัวละครมาให้เราฟังด้วยนะคะครับเสร็จจบแล้วก็มาต่อแนวผีๆกับครูเหมเวชกรแล้วก็ทำเหมือนกันนั่นก็คือว่าคือฟังเกือบตลอดเวลาคือทำงานฟังขับรถฟังอาบน้ำฟังกินข้าวฟังเนี่ยนะคะแล้วก็วิจารณ์บอกว่าชอบเปิดตอนกลางคืนนะคะผีของครูเหมไม่ค่อยน่ากลัวมากแต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนน่าติดตามนิทานกริมนิทานแอนเดอร์เซนตอนนี้ก็ฟังนายทองอินใช้หลายแอปฟังถ้าในคอมจะใช้ปลั๊กอินพอร์ตสเตชันของโครมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะครับผมคุณจิตรินอธิบายได้ไหมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับพี่ Plug-in Pod Station ของ Chrome อันนี้หมายถึงในกรณีที่ฟังจากคอมพิวเตอร์นะคะครับเพราะว่าคุณพานุมาศเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะฟังจากหลายแพลตฟอร์มเนื่องจากว่าฟังในหลายๆช่วงในขณะที่ใช้เรียกว่าทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยก็อาจจะมีทั้งช่วงที่อยู่หน้าคอมแล้วก็ไม่ได้อยู่หน้าคอมนะคะขอบคุณคุณพานุมาศค่ะที่เขียนมาเล่าให้ฟังนะคะว่าใช้งานห้องสมุดหลังไมค์อย่างไรนะคะอันนี้ต้องบอกว่าใช้งานคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยฟังในแบบเกือบตลอดเวลาเกือบตลอดนะมีคำหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านให้ฟังไป wage fund นะคะครับคืออันนี้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง wage fund คือกองทุนค่าจ้างซึ่งได้มาจากส่วนหนึ่งของทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการสะสมทรัพยากรจากการผลิตในปีที่ผ่านๆมาผู้ประกอบการจะใช้ทุนหมุนเวียนนี้ในการขยายหน่วยงานการจ่ายค่าเช่าจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็เป็นทุนค่าจ้างซึ่งจะกันเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีในเรื่องของคาร์ล มาร์กซ์ในเรื่องของทุนในเรื่องของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปฟังการสนทนาของเศรษฐพัฒนันท์กับพระพิมลธรรมอัฏฐกิจนะคะแล้วก็จะมีนันทิยาด้วยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังตอนที่2ช่วงที่2กันเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่เศรษฐพัฒนันท์นั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์เก่าผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่เขาในมหาวิทยาลัยภายในห้องรับแขกซึ่งปูด้วยเสื่อสารด้วยกกสอดสีสวยสดเหมือนกับสีรุ้งที่ลอยฟ้องอยู่กลางฟากฟ้าที่ชื้นไปด้วยละอองน้ำแล้วก็ตกแต่งเรียบๆด้วยเฟอร์นิเจอร์ 2-3 ชิ้นนั่นเองเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศอันเย็นชื่นที่แตกต่างไปจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเขาที่ต้องพบเห็นจำเจอยู่ตลอดมาในระยะเวลา2 ปีที่แล้วนี้เสียเหลือเกินด้วยการสนทนาตามลำพังอย่างเงียบๆในวันนั้นเศรษฐได้พบโลกทัศน์ที่นุ่มนวลอีกประการหนึ่งจากอาจารย์ผู้บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์จากคำพูดที่นุ่มนวลและท่าทีที่ไม่ผิดจาก4 ปีที่แล้วมาแต่อย่างใดเลยขณะที่ท่านยืนอยู่หลังโต๊ะบรรยายและแนะนำนักศึกษาทั้งหลายซึ่งแน่ล่ะรวมตัวของเขาเองด้วยผู้หนึ่งแนะนำให้รู้จักกับอดัมสมิธริคาร์โดมาเชลและมาลทัสซึ่งอยู่ในกลุ่มนักเศรษฐกิจของโลกในยุคต้นๆแนะนำให้รู้จักกับฟาสซิสและมาร์กซิสซึ่งเป็นลัทธิเศรษฐกิจที่สั่นโลกให้สะเทือนไปทุกหย่อมหญ้าในศตวรรษต่อมาประหลาดอะไรเช่นนั้นอาจารย์ของเขาผู้ทราบซึ้งในเกือบทุกลัทธิเศรษฐกิจของโลกมีความเห็นแตกต่างกับเขาอย่างฟ้ากับดินเช่นเดียวกับที่เศรษฐเข้าใจแม้การสนทนาคราวนี้จะเริ่มด้วยประโยคที่ผู้พูดไม่ได้บอกเลยว่าการกระทำของเขาบนกองอิฐแดงในวัดเก่าเกือบร้างนั้นเป็นการกระทำที่ผิดแต่ประโยคต่างๆต่อมาแม้มันจะนุ่มนวลและจากริมฝีปากของผู้พูดที่ยิ้มละไมอยู่เป็นนิดนั้นบอกให้ชายหนุ่มทราบว่าความมุ่งหมายของประโยคเหล่านั้นจะมุ่งตรงต่อสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากสิ่งเดียวที่เขาคาดหมายไว้แต่แรกเศรษฐโต้แย้งอย่างแรงหลายครั้งในการสนทนาคราวนี้แต่ต่อประโยคที่เต็มไปด้วยคำก้าวร้าวอย่างลืมตัวของเขาพระพิมลธรรมอัฏฐกิจยิ้มละไมเขานิ่งฟังประโยคยาวๆที่หลั่งไหลมาจากความรู้สึกอันรุนแรงของเศรษฐอย่างดุษณีและด้วยความสนใจจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเปิดโอกาสให้ท่านพูดบ้างและในเวลาเช่นนั้นท่านจะพูดด้วยเสียงต่ำๆโดยหลีกเลี่ยงประโยคต่างๆที่จะก่อให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นอดีตผู้พิพากษาศาลสูงและผู้บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชี้ให้เขาเห็นทัศนะที่แตกต่างกันออกไปจากข้อปัญหาและสิ่งขัดแย้งต่างๆในลัทธิมาร์กซิสต์กับลัทธิเศรษฐกิจอื่นๆชี้ให้เห็นความเหมาะสมประการอื่นที่เมืองไทยควรจะได้รับการปรับปรุงแทนที่การก้าวมาของคาร์ล มาร์กซ์เจ้าตำรับเยอรมันคนนั้นและด้วยประโยคเหล่านั้นเองเศรษฐไม่รู้ตัวว่าโลกทัศน์เดิมของเขา ได้กำลังเปลี่ยนไปแล้วด้วยอาการอย่างไรอดีตผู้บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ลดไม้ขีดซึ่งกำลังติดเปลวอยู่ลงจากปลายบุหรี่และก็ดีดลงกระโถนก่อนจะกล่าวว่าอย่างไรก็ตามฉันเห็นใจเธอนะเศษท่านเบือนหน้ามาทางชายหนุ่มแล้วก็พ่นควันขโมงถ้าฉันเป็นเธอฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไม่ก้าวไปในทางรุนแรงอย่างเธอหรือเปล่าจริงนะสำหรับเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ได้คะแนนเยี่ยมในกลุ่มเกียรตินิยมชั้นหนึ่งที่ถูกปัดออกจากวงราชการอย่างอายุติธรรมเพียงแต่เหตุส่วนตัวมีอิทธิพลในการเมืองเท่านั้นอย่างเธอมันสะเทือนใจมากพอดูแต่เศรษฐฉันอยากถามเธอสักนิดว่าถ้าเธอจะถือเพียงเหตุประการเช่นนั้นสำหรับการพูดให้คนจนๆทุกคนลุกขึ้นและโค่นระบบเศรษฐกิจที่เราใช้อยู่ให้ทลายลงและสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นแทนที่ซึ่งแน่ละมันต้องการน้ำตาเลือดและชีวิตของหลายหมื่นหลายแสนคนเหลือเกินเป็นรากฐานเธอจะไม่กลายเป็นบุคคลชนิดเดียวกับนักการเมืองบางคนที่อ้างความประสงค์ส่วนรวมของสาธารณะขึ้นบังหน้าทั้งที่ความมุ่งหมายอันแท้จริงของเขาอยู่ที่ลาภบรรณาการที่เขาจะกอบโกยเป็นของส่วนตัวเท่านั้นเองมาถึงตอนนี้ใบหน้าของเศรษฐแดงเข้มเป็นขณะเดียวกับที่พระพิมลเอื้อมมือมาแตะหลังมือของเขาเบาๆขอโทษเศรษฐฉันอาจจะพูดรุนแรงเกินไปแต่นั่นเพราะว่ามันเป็นจุดอันใหญ่ยิ่งที่ฉันปรารถนาให้เธอรู้เท่านั้นเองเธอก็รู้เท่ากับอาจารย์ของเธอนี่นะว่ามาร์กซิสพูดให้ตรงกับจุดหมายของเธอก็คือลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นจะก้าวเข้ามาตั้งรกรากอยู่ยังมั่นคงได้อย่างไรถ้าปราศจากการก่อวินาศกรรมซึ่งมันหมายถึงแสงเพลิงที่ส่งเปลวจับจ้าเหนืออาคารทุกหนทุกแห่งหมายถึงเลือดหมายถึงเสียงปืนและกลุ่มอากาศที่เหม็นชวนสำลักจากดินระเบิดมันหมายถึงน้ำตาที่จะต้องหลั่งให้กับชีวิตหลายหมื่นหลายแสนชีวิตที่จะต้องเสียไปอย่างนั้นไม่ใช่หรือเศรษฐและเธอคิดหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คนไทยแม้จะจนแสนจนอย่างไรก็ตามปรารถนาอดีตผู้พิพากษาศาลสูงยกมือขึ้นลูบหน้าผากก่อนจะกล่าวต่อไปเปล่าเชื่อเธอเศรษฐเธอต้องไม่ลืมว่าระบอบการเมืองทุกชนิดลัทธิเศรษฐกิจทุกประเภทเมื่อจะนำไปใช้ณที่ใดสิ่งแวดล้อมการศึกษาจารีตประเพณีและนิสัยใจคอของพลเมืองเป็นสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาและดังนั้นในฐานะที่ฉันอยู่ใกล้บุคคลประเภทที่ยากจนเช่นชาวนาเหล่านี้มากกว่าเธอฉันตอบแทนบุคคลกลุ่มนี้ได้ว่าเขาไม่ต้องการมาร์กซิสต์ไม่ต้องการคอมมิวนิสต์และไม่ต้องการทุกอย่างที่มันจะเริ่มต้นหรือจบลงด้วยสีของเลือดและกลิ่นดินปืนอย่าทำให้เขาหลงทางไปเลยเศรษฐปล่อยเขาเถิดปล่อยให้เขามีความสุขอยู่กับตรุษไทยและสงกรานต์ที่เปล่งปลั่งด้วยผิวเนื้อเหลืองอารามของเด็กสาวผู้จะร่ายรำไปตามทำนองเพลงแม่สีเหนือลานนวดข้าวซึ่งมีเพียงกองฟางสีน้ำตาลของเขาเพราะฤดูเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปแล้วปล่อยเขาเถอะปล่อยให้เขาอยู่กับเพลงพวงมาลัยและเพลงเรือในหน้าน้ำเดือน12ยามเดือนเพ็ญตามลำพังของเขาเถิดหากจะช่วยเขาก็จงช่วยโดยวิธีอื่น อาจจะเป็นสหกรณ์อาจจะเป็นแบบอย่างที่ชาวโซเชียลิสต์อังกฤษกำลังใช้อยู่ในบัดนี้ขออย่างเดียวอย่าใช้วิธีรุนแรงเช่นนี้เลยในขณะนั้นมีเสียงเบรกของรถยนต์ดังเอี๊ยดยาวที่หน้าประตูรั้วบ้านนั้นและครู่ต่อมาเสียงครางของเครื่องยนต์ก็ดับสนิทพระพิมลมองใบหน้าของชายหนุ่มแล้วก็ยิ้มละไมอ้าวเจนันทิยากลับมาแล้วพอดีทีเดียวเธอคงเบื่อที่จะคุยกับฉันเต็มทีเห็นนั่งนิ่งมานานเหลือเกินประกายตาของชายหนุ่มเปล่งแสงขึ้นวูบหนึ่งเขาอดหน้าแดงไม่ได้ต่อประโยคล้อเลียนของอดีตผู้พิพากษาที่ใจกว้างเหมือนแม่น้ำคนนั้นชีพจรของเขาเต้นถี่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งชายหนุ่มระงับความตื่นเต้นของเขาเอาไว้อย่างยากเย็นและพยายามตอบเลี่ยงไปทางหนึ่งผมไม่ได้เบื่อนี่ครับอาจารย์มันเป็นโลกทัศน์ที่น่าสนใจเกินกว่าที่จะรู้สึกเช่นนั้นแต่บางทีเย็นอันทิยาจะทำให้เธอซาบซึ้งกับมันมากกว่านะ ขอโทษหน่อยนะเศษที่จะต้องทิ้งเธออยู่คนเดียวสักครู่ต้องออกไปดูตัวอย่างรหัสวิทย์น้ำที่บริษัทเขาส่งมาให้ดูสักหน่อยเย็นอันทิยาไปรับมาจากในเมืองเมื่อครู่นี้เองเดี๋ยวเท่านั้นแหละเพราะฉันคิดว่ายายนั้นก็คงต้องการพบเธอไม่น้อยเหมือนกันความเงียบสงบได้เข้ามาครอบคลุมเหนือบรรยากาศในห้องนั้นขณะที่เจ้าของบ้านได้ก้าวเท้าออกไปจากประตูเศษเบือนหน้าไปช้าๆแล้วก็จับตาอยู่ที่ภาพถ่ายขนาดใหญ่ของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งใส่กรอบแขวนอยู่บนผนังห้องมันเป็นภาพที่สะดุดตาขณะที่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องนี้เพียงก้าวแรกหากเพียงจะได้มีโอกาสพินิจในขณะนี้เองใบหน้าของเจ้าของภาพนั้นหวานผุดผาดเหมือนนางไม้ที่ยืนพิงไพรพฤกษ์หฤหันอยู่กับมวลดอกไม้เล็กๆสีขาวที่ขึ้นอยู่ตามหุบผาด้วยดวงตาสุกปรั่งและดำครับไม่ผิดเพี้ยนไปจากสีของกลางคืนที่มีกลุ่มดาวส่งประกายระยับอยู่แต่ประการใดเศษถอนหายใจยาวไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมจนนิดเดียวนันทิยาในปัจจุบันกับเมื่อ2 ปีก่อนเสียงฝีเท้าดังขึ้นค่อยๆใกล้เข้ามาเศษหันขวับไปทางประตูแล้วก็จ้องเขม็งเกือบจะไม่หายใจวินาทีดูเหมือนยืดยาวเสียจริงจังกว่ามันจะยุติลงด้วยการปรากฏตัวของหญิงสาวผู้นั้นเหนือธรณีประตูเศษคะเสียงนั้นดังขึ้นอย่างตื่นเต้นในขณะที่ชายหนุ่มก็ผุดยืนขึ้นอย่างลืมตัวเขาก้าวไปหาคล้ายคนละเมอแล้วก็รับมือคู่เล็กๆที่หญิงสาวส่งให้บีบกระชับด้วยความรู้สึกที่สะกดไม่ไหวนันทิยาดวงตาทั้งสองคู่ประสานกันเต็มที่มันบอกถึงความปิติความดูดดื่มที่คงทนต่อการเวลาและความหลังสารพัดแม้ดวงตาคู่หนึ่งจะฉายแสงบอกความน้อยใจและกึ่งพ้อท่ามกลางวินาทีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเหล่านี้เองชายหนุ่มก็เอ่ยขึ้นด้วยสำเนียงกระซิบนันทิยาเธอยังคิดถึงฉันอยู่เช่นกันหรือโธ่เศษเธอน่าจะทราบดีนะว่าฉันน่ะคิดถึงเธอมากเพียงใดเธอสิที่ใจดำประโยคนั้นเองที่เหมือนกับรังสีอบอุ่นอารามที่กราดเข้าไปในห้องหัวใจอันมืดมิดของเศษความหวังที่กระจัดกระจายไปด้วยความคาดคิดของตัวเองเริ่มก่อรูปขึ้นใหม่และมันเจิดจรัสไม่ผิดกับได้ถูกสร้างขึ้นด้วยกลิ่นหอมจากกลีบนุ่มของกุหลาบจากสีสดของประกายรุ้งจากความเยือกเย็นของกระแสน้ำและจากเสียงแหลมจากสายพิณแต่ประการใดมันให้ความผาสุก มันให้ชีวิตกระทั่งทำให้เศษลืมทุกสิ่งทุกอย่างเขาจับตาอยู่กับใบหน้าผุดผาดนั้นด้วยแววตารักสุดซึ้งเสียงของนันทิยาเต็มไปด้วยคำถามต่างๆอย่างพ้ออย่างน้อยใจถึงสาเหตุที่เขาจู่ๆก็หายไปแม้แต่ข่าวคราวทำให้ป๋าของเธอลาออกจากราชการแล้วก็มาฝังรกรากอยู่ที่นี่เสียงต่างๆของตัวเองที่อธิบายถึงความอาภัพอัปภาคความโหดเหี้ยมของโชคชะตาที่เขามีต่อเธออย่างฝังใจเหลือเกินดังเหมือนกับเลื่อนลอยมาจากที่หนึ่งที่ใดที่ไกลเหลือเกินไม่ใช่จากนันทิยาไม่ใช่จากตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างรางเลือนมากจนเศษเกือบจะไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงแม้เวลาจะผ่านไปช้านานเท่าใดก็ดีตอนนี้เขาลืมกลุ่มชาวนาที่ยืนอยู่ต่อหน้ากองอิฐปูนสีแดงในวัดไปชั่วขณะลืมแม้แต่ความครุ่นคิดที่ยังเต็มไปด้วยความลังเลของตัวเองที่เป็นผลจากการสนทนากับบิดาของหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขานี้กระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อนันทิยาเบนจุดสนทนานั้นมาสู่ชายหนุ่มยิ้มเหนื่อยๆยกมือขึ้นลูบหน้าผากขณะที่ตอบคำถามของหญิงสาวเปล่านันทิยาอาจารย์ยังไม่ได้ถามฉันเลยว่าฉันตัดสินใจอย่างไรระหว่างการพูดต่อไปถึงลัทธิเศรษฐกิจของคาร์ลมาร์กซ์ต่อชาวนากลุ่มนั้นกับการเลิกล้มความคิดเดิมแล้วถ้าลูกสาวของท่านถามล่ะคะเศษถึงกับอึ้งไปท่าทีของหญิงสาวเต็มไปด้วยความร้อนรนเธอเอื้อมมือไปแตะแขนของชายหนุ่มป๋าบอกว่าเธอพูดเรื่องนี้ขึ้นต่อหน้าชาวนาทั้งหลายด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเท่านั้นไม่ได้ทำไปใต้อานัตของบุคคลกลุ่มใดเลยถ้าเช่นนั้นเธอจะต้องตัดสินใจได้แล้วสิคะเธอคุยกับป๋ามานานพอที่ท่านจะได้บอกกับเธอว่าในฐานะที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มนี้เหลือเกินเราทราบได้ดีว่าเขาเหล่านั้นต้องการอะไรแม้ต่อหน้าสถานะที่ยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามเศษเบือนหน้าไปจากเธอจับตาอยู่กับภาพถนนฝุ่นสีแดงภายนอกกรอบหน้าต่างแววตาของเขาอิดโรยแต่ริมฝีปากไม่ยอมเปล่งเสียงอะไรออกมาหญิงสาวกัดริมฝีปากดวงตาคมขำฉายแสงขึ้นวูบหนึ่งเธอคิดหรือคะเศษว่าสิทธิที่มนุษย์ได้มาจาก Revolution จะยืนยงคงทนไปได้มากกว่าการได้สิ่งเดียวกันนั้นโดยวิวัฒนาการกิโยตินของฝรั่งเศสให้อะไรกับประเทศแม่ของตัวบ้างคะสิทธิที่สถาพรและจีรังของมนุษย์เหรอเปล่ามันกลายเป็นการจองเวรของมนุษย์สองจำพวกซึ่งต้องชดใช้ด้วยเลือดครั้งแล้วครั้งเล่าไปมากกว่าทั้งที่เขาทั้งหลายต่างก็เป็นชนเผ่าเดียวกันและทั้งที่สิทธิ์ของมนุษย์ซึ่งเป็นความมุ่งหมายของ Revolution ก็ไม่ได้อย่างรากลึกลงไปมั่นคงตามที่เขาปรารถนาแต่อย่างใดเลยฉันคิดเหมือนกันนะเศษว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสังคมมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยที่ฉันรักเป็นสิ่งที่จะต้องรับการแก้ไขฉันบูชาลัทธิสังคมนิยมเพียงแต่ศรัทธาของเราฉันหมายรวมถึงป๋ามุ่งตรงต่อจุดที่ว่าหลักการแก้ไขส่วนใหญ่ควรจะเป็นไปในทำนองของวิวัฒนาการซึ่งต้องการเวลามากกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นนะเศษฉันอยากทราบเหลือเกินว่าเธอคิดของเธออย่างไรเธอคงไม่ปฏิเสธการกระทำที่หุนหันพลันแล่นไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยแม้แต่เธอแม้แต่ฉันและดังนั้นทำให้กับชาติหญิงสาวกล่าวมาถึงตรงนี้อีกฝ่ายยิ้มอย่างเหน็ดเหนื่อยก่อนจะบอกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง มันควรจะได้เริ่มต้นแล้วตั้งแต่บัดนี้นี่จ๊ะนันทิยาจริงสิแต่มันต้องไม่ใช่ Revolution อย่างที่เธอต้องการนะชายหนุ่มโบกมือปฏิเสธและก่อนที่เขาจะเอ่ยต่อไปอย่างไรพระพิมลทำอัฐกิจก็ก้าวเข้ามาในห้องก่อนที่เราจะอินไปมากกว่านี้นะคะเราออกมาก่อนดีกว่านะคะครับผมแล้วก็พักสักวันหนึ่งโอ้ตอนนี้ยาวมากเลยครับพี่ใช่ค่ะเป็นการปะทะอุดมการณ์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรอีกฝ่ายคิดอย่างไรโดยมีความรักเป็นตัวเชื่อมประสานนะคะครับแล้วก็ทำให้การแลกเปลี่ยนอุดมการณ์นั้นไม่ได้ดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็ไม่ได้ไปถึงขั้นทะเลาะกันนี่เป็นเรื่องที่แหมต้องบอกว่าบังเอิญจริงๆนะคะบังเอิญที่มาอ่านช่วงนี้พอดีอันนี้เป็นความบังเอิญที่มักจะเกิดขึ้นในห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับหลายเรื่องเนี่ยมันมักจะมาประจวบเหมาะกันเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในสังคมของเรามันก็วนๆอยู่ประมาณหนึ่งนี่แหละค่ะครับสำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาก็คงจะต้องมาต่อกันในตอนต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งอันนี้ก็อาจจะดูเบาลงไปนิดนึงแต่ว่าจะเบาจริงหรือไม่ต้องให้คุณติดตามค่ะแต่ว่าสำหรับตอนจบของคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาบอกได้เลยนะคะว่าคุณพลาดไม่ได้ค่ะครับอันนี้ก็เป็นตอนจบที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้อีกเช่นกันนะคะคือเรื่องสั้นของอ.อุดากรคาดเดาตอนจบได้ลำบากนะแทบจะเดาตอนจบไม่ได้เลยสักตอนพี่เดาไม่ได้เลยเดายังไงก็เดาไม่ถูกคือเหมือนกับเขามีกรอบความคิดอะไรบางอย่างหรือว่ามีข้อมูลพื้นฐานอะไรบางอย่างที่มันอยู่นอกเหนือไปจากการเดาของเรานะคาดเดาไม่ได้ครับต้องฟังค่ะครับก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องสั้นของอ.อุดากรนะคะมาถึงตอนนี้ฟังแล้วคุณมีความคิดความเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายติชมมาได้ค่ะ3ช่องทางของเรานะคะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ทางใต้คอมเมนต์ของ YouTube ทุกคลิปเลยครับผมหรือว่ามาที่เพจรัศมีมณีนินก็ส่งมาทางนี้ได้เช่นกันนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมค่ะกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะที่มีของที่ระลึกน่ารักน่ารักรอมอบให้กับคุณค่ะเอ๊ะก็มีคำเรียกไหมกระเป๋านี้ไม่แน่ใจครับพี่แต่ว่าก็เป็นกระเป๋าที่พับเก็บได้แหละครับก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าพับแล้วกันเนาะครับสามารถติดรถเอาไว้ได้แล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางเวลาที่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เดินทางนะเอาเป็นว่าเวลาเดินทางในประเทศเดินทางไปเที่ยวกะจะไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าติดไว้กันกรณีฉุกเฉินที่ต้องใส่ของใหญ่อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับพี่ใส่ของได้ใหญ่ได้เยอะจริงๆค่ะครับเพราะฉะนั้นก็รีบค้นหาด่วนเลยนะคะว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่คุณชื่นชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลือกบางส่วนบางตอนนะคะอ่านแล้วก็อัดเสียงมาให้เราสักประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปตัวคุณกับหนังสือนั่นแล้วก็บอกเหตุผลมานิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนั้นเล่มนั้นช่วงนั้นตอนนั้นนะคะครับผม รอรับฟังอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วรอฟังตอนจบนะคะของข่าวมาร์คกลิ่นดินปืนและนันทิยาแล้วก็เรื่องต่อไปของออกอุดากรได้ที่นี่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ